หุ้นกลุ่มคอมมอดิตี้ตอนนี้ผมอาจจะเฉยๆช่วงนี้อาทิตย์นี้นะราคามันขึ้นก็จริงแต่ผมว่ามันตึงคนเนี่ยไล่ขึ้นมาระดับหนึ่งเขาจะต้องเทคก่อนขึ้น3ลง1อะไรแบบนี้ฮะก็ตามฟิโบนัชชีตามอะไรที่ท่านทราบกันมาเอาหุ้นกลาง2ตัวเลยวันนี้ไม่ใช่เล็กนะครับตัวที่1นะครับตัวที่1เป็นหุ้นที่ผมไม่เคยพูดคนนี้2ตัวนี้ผมไม่เคยพูดเลยจริงเหรอเคยพูดเลยใช่ๆหุ้นตัวที่1นะครับเป็นหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมีทั้งลูกเดี๋ยวแน่พี่หมูกดไลค์หน่อยสิครับแฟนครับแฟนประกันกดไลค์ครับกดไลค์ไม่พอแชร์พี่หมูกำลังจะบอกหุ้นไม่เคยบอกที่ไหนเลยกดไลค์หน่อยสิครับขอหัวใจให้พี่หมูหน่อยพี่เอกนี่พี่เอกนี่แบบว่าเป็นพ่อยกได้นะเนี่ยไปแข่งกับแม่ค้าออนไลน์ได้เลยนะไม่ให้ไปดูเขาไลค์มาไงมันไลค์ไปดูเขาไลฟ์มาไงชอบดูรายการเกี่ยวกับชอบรถใช่ไหมชอบดูรายการเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเขาพูดเห็นมาแล้วมาเต็มเลยมาเต็มเลยนะครับพี่หมูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่หมูเชิญครับครับก็ตัวที่หนึ่งนะครับจริงๆกลุ่มไฟแนนซ์ตอนนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างผันผวนผมกำลังจะบอกว่าเป็นสภาวะกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยและแบงค์เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องเรียกว่าคุณอยู่ต้องเรากำลังหาวินเนอร์ให้ได้เลยนะครับอย่างง่ายๆเลยถ้าเป็นแบงค์เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยตลาดให้น้ำหนักกับผู้ชนะอยู่2ตัวถ้าคุณสังเกตนะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะซึ่งไม่ใช่ตัวเลือกของผมตอนนี้เพราะว่ามันขึ้นไปเยอะละก็คือ K-Bank กับ SCB เพราะ K-Bank เป็นตัวเขย่าแล้วก็2ตัวนี้ปรับตัวได้เร็วมากจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าอย่างเมื่อวานที่มีเหตุการณ์อะไรเรื่องแบงค์อะไรเนี่ยอะไรนะไปดูเงินกันคุณก็ไปดูแล้วกันว่าแบงค์ไหนถ้าโดนน้อยหน่อยหรือแบงค์ไหนไม่ค่อยโดนเนี่ยเขาแสดงว่าเขาก็มาเรียกว่าอะไรพัฒนาผมถามตรงๆว่าเป็นเพราะข้อมูลหลุดหรือเป็นเพราะประชาชนไปใช้ผิดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณใช้ทุกแบงค์เนี่ยคุณจะได้รู้สึกได้เลยว่าอันไหน user friendly ที่สุดเอาที่แบบแบงค์เวลามีปัญหาอะไรนะแบงค์ล่มอ่ะเอาแค่เอาแบงค์ล่มแล้วอันไหนล่มน้อยสุดเพราะฉะนั้นผมไม่ดีกว่าแต่ว่าตลาดเขาก็จะให้น้ำหนักตัวนั้นตัวที่เขาเชื่อนะว่ามีอนาคตถูกไหมอันนั้นก็ถือแต่คราวนี้ถ้ามากลุ่มนอนแบงค์ดีกว่ากลุ่มนอนแบงค์ตอนนี้โอ้โหตัวแย่ก็มีนะตัวที่ตอนนี้ที่เรื่องที่อะไรล่าสุดที่รัฐบาลจะบอกมาจะมาเกี่ยวข้องกับกฎ 15%อีกแล้วกดมาหลายกดมาหลายส่วนแล้วนะกดมาหลายส่วนแล้วแต่คราวนี้มีตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคนก็พูดถึงน้อยแล้วก็มีความแตกต่างอย่างชัดเจนตัวนั้นก็คือ KKP ครับอ๋อเกียรติมาคินนี่นับเป็นหุ้นไฟแนนซ์เหรอคะเนี่ยพี่หมูคะก็เป็นแบงก์ผสมไฟแนนซ์อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเกียรตินาคินน่ะต่อด้วยพัฒนาอ้าวไอ้คำว่าพัฒนานี่สำคัญนะคุณนี่ใช่เพราะอะไรเพราะคุณไปดู market share เขาดิจริงออกตลาดเขาเบอร์หนึ่ง market share เท่าไหร่คุณดูวันหนึ่งในที่หมาก็สองสามหมื่นอ่ะนี่ขนาดแค่ฝั่งบล็อกเลทอย่างเดียวนะแล้วยังมีฝั่งเรื่องที่ปรึกษาอีกนี่แหละที่ผมกำลังจะบอกคือว่าแบงก์ตัวนี้นะพัฒนาบริษัทเดียวเนี่ยทำกำไรให้แบงก์ตัวเนี้ยปกติเราจะพูดว่าอุ้ยบล็อกเลทเนี่ยนะกำไรเนี่ยนิดเดียว 3% 5% ของแบงค์ถูกไหมแต่เนื่องจากแบงค์เกียรตินาคินไม่ได้ใหญ่ขนาด SCB หรือ K-Bank อันที่1 อันที่2เนื่องจากไซส์หรือกำไรของพัฒนาเนี่ยมันใหญ่กว่าแบงค์บล็อกเกอร์เลทอื่นเยอะรวมทั้งบล็อกของผมด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องเลเรทีฟแล้วอ่ะกำไรของพัฒนาเนี่ยคิดเป็นประมาณ1ใน5เลยนะของแบงค์เลยนะค่ะเยอะมากนะเยอะมากครับแล้วที่สำคัญเผอิญแล้วคุณอย่าลืมว่าแบงค์เนี่ยมันมาจากบล็อกเกอร์เลทคือการเทรดก็คือ market share ที่เราเห็นถูกไหมครับและที่สำคัญที่คุณเอกพูดไปเมื่อกี้คือ IB ใช่ IB มาจากเรื่องอะไรครับดิวใช่ผมถามว่าดิวล่าสุดที่ใหญ่ที่สุดที่ประกาศไปคือดิวอะไรครับในประเทศไทยแมคโครเหรอครับดิวที่รวมแมคโครป่ะคะแมคโครกับถูกต้อง CPO กับแมคโครใครทำคุณรู้ไหมพัฒนาอยู่แล้วดิวใหญ่ลูกกินเรียบเลยนะอันนี้ไม่จริงๆแล้ววันนี้ก็คิดอยู่หนักเอ๊ะเราจะมาชมคู่แข่งเราดีไหมเนี่ยแต่ว่าอันน่ะมันก็เป็นข้อเท็จจริงอ่ะว่าเขามีดิวปีนี้เยอะแล้วคุณสังเกตปีนี้ IPO เข้ามาเยอะดิวเดียวรวมกันนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดผมเลยบอกว่าฟีเขาได้เยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยโดยเฉพาะไตรมาส4จะเด่นมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอไตรมาส4เนี่ยดิวมันจะค่อยๆทยอยเข้ามาครับไอตัวดิวใหญ่ๆของเขาว่า CPO แล้วก็แบงค์เนี่ยไตรมาส4จะฟื้นตัว
ครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่า1ความเสี่ยงเขาน้อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีโลนที่เกี่ยวข้องกับไอ้ที่โดนแคปๆเนี่ยเยอะอันนี้1 2ก็คือเขายังมีรูมในการเติบโตเช่นที่พูดถึงแบงค์แล้วนะเขามีรูมในการเติบโตเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ทำพวก listing high ไปใช่หรืออะไรเลยนะเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้มันยังเป็น new market ของเขาเลยดีกว่าแล้วถ้าคุณไปดูโลนโกรทเขาในไตรมาสที่แล้วอ่ะการโตของเขาอ่ะถือว่าเป็นเบอร์2ของทั้งหมดนะก็เพราะว่าเขาโตมาจากไอ้ market ใหม่ๆของเขานี่แหละตลาดใหม่ๆของเขานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกก็คือ1นะครับก็คือเขาจะได้ฟรีเนี่ยเยอะโกรทเนี่ยเยอะมาจากพัทลาไม่ได้จากโบกเกเลตฟรีมาจาก IB ฟรีแล้วก็พวก M&A ใหญ่ๆที่ปีนี้มีหลายอันเพราะนั้นให้จับตาดูว่าไตรมาส 3-4 เนี่ยจะมีตรงนี้เข้ามาเยอะนะครับ อันนี้2ก็จะเป็นเรื่องของตัวแบงก์เองเนี่ยความเสี่ยงต่ำอันนี้ผมสรุปแล้วนะเทียบกับแบงก์อื่น NPL อะไรคุณท่านไม่ต้องห่วงครับแบงก์นี้เขาแข็งแล้วท่านทราบไหมแบงก์เกียรตินาคินเนี่ยเป็นหนึ่งในแบงก์ที่คุณเอกจำได้ไหมว่ารอดมาจากวิกฤต56 Finance ใช่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 มีตอนนั้นรอดแล้วมั้ยคะรอดแล้วมั้ยพี่เอกรอดแล้วแต่ว่าเขาก็รอดได้โอ้ยแล้วตอนสุดท้ายถ้าคุณซื้อหุ้นเขานี่คุณรวยเละเลยนะขึ้นมาโอ้โหคุณถามคุณเอกขึ้นกี่เท่าผมจำไม่ได้อะขึ้นเยอะมากแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งสำหรับผมนะก็คือตอนแรกอ่ะเขาเชื่อว่าแบงค์เนี้ยจะมาเป็นชื่อพัทละแต่กลับกลายเป็นชื่อเกียรตินาคินในยุคนั้นนะในยุคนั้นเขาเชื่อกันตอนแรกเขาเชื่อเพราะว่าก็ทุกคนกระอักหมดอ่ะทางเกียรตินาคินก็กระอักใช่ไหมก็กระอักแต่มันพลิกเลยต้องชมผู้ถือหุ้นในยุคนั้นเก่งมากเก่งมากใช่เพราะนั้นผู้ถือหุ้นยุคนั้นบวกกับพัทละยุคนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเขาเป็นเบอร์ต้นๆของโบรกเกอร์ของมือแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเพราะนั้นแบงค์ตัวเนี้ยคุณอย่ามองข้ามแล้วอันอีกอย่างหนึ่งคือโตได้2ทั้งฟรีทั้งโบรกเกอร์ทั้ง M&A นะครับแล้วก็มาจากเรื่องของแบงก์ตัวมันเองที่ผมพูดแล้วที่สำคัญอย่างหนึ่งเขาให้ยิว 5-6% นะสูงใช้ได้นะดิวิเดนด์สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่แล้วถ้าทับดูเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเป็นหุ้นที่โอเวอร์บอสหรืออะไรถูกไหมคุณเอกถ้าดูชาร์ตนี้มันก็ยังแทบไม่ขึ้นเลยยังเรียกว่ามาเพิ่งขึ้นมาเองเพราะนั้นผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ผมเรียกว่าคนพูดถึงน้อยมากอ่ะค่ะถ้าพูดถึงแบงค์เขาก็ไปพูด SCB K Bank อะไรของไปถูกไหมค่ะหรือไม่ก็ไปพูดทางนอนแบงค์ไปเลย MTC สวัสดิ์หรืออะไรตัวเนี้ยมันอยู่ตรงกลางไงจริงของหลายๆส่วนด้วยนะที่เป็นภาคการเงินแล้วถ้าพูดถึงบล็อกเกอร์เลทนี่คนก็เลิกคุยแล้วใช่แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีเวลถูกไหมคุณเอกเขามีเวลใหญ่เขามีบล็อกเทรดใหญ่มากใกล้เคียงกับเจจีมอร์แกนเลยนะเวลเนี่ยพูดตรงๆนะทำกำไรเยอะมากนะใช่เพราะเศรษฐีในบ้านเราเนี่ยนะผมว่าถ้าคุณดู200คุณเอกอ่ะคุณเอกอ่ะเป็นลูกค้าเขาอ่ะจริงว่าคุณเป็นลูกค้าเขาอ่ะไม่ใช่ไม่เป็นคุณเป็นเวลอ่ะไม่ใช่พี่หมูกับพี่เอกไปเป็นลูกค้าเขาด้วยกันทั้งคู่หรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ไฮเน็ตเวิร์ดไม่ได้ผมไม่ได้เป็นลูกค้าเขาแต่ผมมีพวกมีเพื่อนมีพี่ทำอยู่ที่นู่นแต่ผมกำลังจะไล่ฟังว่า200ลายเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยนะค่ะอยู่ที่พัทลาแล้วก็ค่าฟรีไม่ถูกด้วยนะค่าฟรีคนค่าเอานะเพราะว่าเขาทำกำไรได้ไงใช่คือเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากใช่ยอมรับเลยนี่เรื่องจริงคือถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยนะพวกศิษย์เก่าพัทลาตอนนี้บางคนก็อยู่สิงคโปร์พักพวกกันทั้งนั้นอ่ะพูดแล้วก็เอ่ยชื่อเพราะฉะนั้นต้องยอมรับแล้วก็พี่ใหญ่ในวงการก็อยู่พัทลาใช่ไหมตอนที่รู้เป็นตำแหน่งอะไรแล้วประธานที่ปรึกษาอะไรแล้วมั้งพี่ตาวเป็นอะไรแล้วไม่รู้พี่ตาวเป็นประธานกรรมการไปแล้วอ่ะพี่ก็คือรุ่นเก่าๆทั้งนั้นน่ะแล้วเป็นคนที่ก่อตั้งเป็นคนเคาะกระดานมาตั้งแต่ก่อนอยู่แล้วอ่ะพี่สมเกียรติยังอยู่ไหมธนชาติพี่สมเกียรติยังอยู่ธนชาติฝั่งธนชาติที่ไปควบรวมกันแล้วก็มาจากพัทลาเหรอคะพี่สมเกียรติมาจากพัทลาไม่ใช่ไม่ใช่พี่สมเกียรติอยู่ธนชาติอยู่ก่อนธนชาติอยู่อะไรวะจำไม่ได้คือทำไมพวกนี้เพราะกระดานเก่าตรงนั้นอ่ะเก่าแน่เลยเก่าตรงนั้นอ่ะก็เลยก็เอาเป็นว่าตัวนี้ผมยิวความเสี่ยงต่ำกำไรโตนะครับแล้วก็มีความเซ็กซี่ของเรื่องของพัทละนี่แหละที่เข้ามาแล้วซึ่งท่านเนี่ยประเมินได้เลยว่าดีลที่เขาทำใหญ่มากคุณต้องไปดูเลย CPO Macro นี่ดีลขนาดมหาการเลยนะเอาแค่ฟรีทีเดียวนี่ก็เยอะแล้ว
ผมยังอิจฉาคนในนั้นเลยนะว่าสงสัยปีนี้ต้องโบนัสเลิศแน่นอนเขาบอกมาแล้วพี่หมูเขาบอกมาแล้วไม่รู้ว่าบริษัทไหนนะไม่รู้แต่เขาบอกว่าตอนนี้20กว่าเดือนโอ้อิจฉาบอกไม่ได้ว่าบริษัทไหนไม่ใช่ของฟินแลนเซียไซรัสเหรอคะโอ้สาธุแหมหย่อนเลขไปหน่อยฝากทุกท่านช่วยอุปการะคุณสมัครเป็นลูกค้าตอนนี้จริงๆผมมานั่งดูแล้วมันดีจริงๆมันดีช่วงนี้นะแล้วก็เป็นหุ้นที่คนไม่ได้ให้ความสนใจมากครับผมก็เลยคิดว่าน่าเป็นรุ่นที่ดีแล้วคุณภาพมันดีนะพี่หมูถ้าเกิดก่อนที่จะประกาศงบเราก็เล่นเค้าเรียกอะไรว่าวางแผนเล่นกับตัวนี้ได้เลยมั้ยคะใช่เพราะว่าจริงๆมันก็จริงๆมันก็เพิ่งพ้นถ้าดูจากเทคนิคอลด้วยประกอบนะมันก็เพิ่งพ้นขึ้นมานะคุณเอกแต่ถ้าพื้นฐานเนี่ยผมก็อธิบายละว่ามันไม่ได้มันผ่านขาลงไปแล้วอ่ะครับพี่หมูชอบอันนี้มากเลยพี่หมูอาจจะยังไม่เห็นกำลังวิเคราะห์อยู่พี่หมูฟาเธอร์ทุกสถาบันนี่ฟังให้ดีคืออะไรครับฟาเธอร์ทุกสถาบันฟาเธอร์ก็ภาษาไทยเลยค่ะพี่หมูคะคุณเฮเลนเขาคอมเมนต์มาพี่หมูฟาเธอร์ทุกสถาบันหนูได้ SPRC ตั้งแต่9บาทจากพี่หมูนี่แหละครับที่มีหลายตัวกราบขอบพระคุณครับชอบตัวที่ฟาเธอร์ทุกสถาบันนี่แหละขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับพอถ้าทุกท่านรวยๆผมก็ดีใจด้วยครับนี่เป็นลูกค้าพี่หมูนะคะทำให้ทุกท่านมีความสุขผมก็มีความสุขเนาะแต่ก็ต้องเกิดมาแต่รายการเรานะไม่ใช่บอกทุกตัวแล้วมันต้องกำไรทุกตัวนะมันเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อยากกำไรแล้วก็ต้องขายบ้างนะเนี่ยพี่หมูมีบางท่านเนี่ยบอกว่าจะถือนานเนี่ยต้องมาคุยกับผมนะเอ้ยพี่ผมจะถือนานถือให้หลานค่อยมาคุยกันแต่ถ้าเกิดท่านจะถือแบบอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็บางตัวมันก็ไปต่อจริงบางตัวมันก็โดนเทคลงมามันก็แล้วแต่อะเพราะว่ามีคนยังค้างแบบต้องพูดก่อนนะเพราะว่าแต่ผมบอกเลยว่าหุ้นที่ผมพูดส่วนใหญ่มันมีพื้นฐานจริงมีแต่ว่าตลาดมันก็อย่างยกตัวอย่างคุณดูสิบ้านปูเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ ITMG ขึ้นไป 70% บ้านปูขึ้น 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์เอาลงอีกแล้วเพราะคนไทยเรามองว่าเฮ้ยบ้านปูมันหุ้นเจ็บมาก่อนนะเจ็บมาเยอะแล้วมีอยู่บล็อกนึงผมก็เขาชอบนะเขาว่าเขียนนะก็มองเขาบอกว่าระยะยาวยังไม่เอาฐานผมก็ชอบนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือมันก็มีความเห็นต่างก็ดีก็คือแล้วมันก็จะมีคนเทงมาบ้างมันก็แต่ผมก็คิดว่าถ้ามันยืนระยะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไปอีกเลยจะมีรอบมาให้เราได้วางรอบนะคะตัวที่สองตัวที่สองครับตัวที่สองเนี่ยเป็นหุ้นกึ่งเรียกเปิดเมืองแล้วกันครับแต่ว่าหุ้นเปิดเมืองมันมีหลายเรื่องนะมันมีเรื่องโรงแรมใช่ไหมครับมีเรื่องสนามบินมีเรื่องการบินมีเรื่องคอมเมอร์สคำถามคือกลุ่มไหนดีครับถ้าถามผมตอนนี้นะที่เอาที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มการบินก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะเอลดีใช่ไหมครับแต่ตัวที่ผมสนใจตอนนี้คือ AAV โอ้ทำไม AAV รู้ไหมครับข้อหนึ่งเลยผมจะสรุปให้ฟังเลยนะมี4ประเด็นที่ผมคิดว่า AAV เนี่ยน่าสนใจมากนึกว่าข้อหนึ่ง MD รอไม่ใช่โอ้ยอันนั้นสู้คุณเองไม่ได้ไม่ใช่คุณเล่นอันที่หนึ่งเลยนะครับเขาเนี่ยAAV เนี่ยเป็นสายการบินที่เน้นแต่ในประเทศครึ่งหนึ่งต่างประเทศครึ่งหนึ่งนี่ต่อทราบต้องเอานี้ก่อนแล้วในประเทศเนี่ยอย่างปีปลายปีที่แล้วตอนที่เราเปิดประเทศไอ้ไม่ใช่เปิดประเทศบินในประเทศดีกว่าโหลดแฟกเตอร์เราเรียกโหลดแฟกเตอร์ของการบินมันขึ้นไปถึง 80-90% เลยนะครับแล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตไอ้โทษสมุยนั่งบีเอฟบางกอกแอร์เวย์เดี๋ยวนี้ AB มีบินสมุยเหรอพี่ก็ไม่มีผมนั่ง BA ผมนั่ง BA อ๋อบางกอกแอร์เวย์แต่ผมก็เลยจะบอกว่าตอนนี้คนก็เริ่มเที่ยวในประเทศเยอะนะนี่ผมถามโรงแรมเนี่ย Four Seasons เนี่ยนะเขาบอกว่าสิ้นปีเนี่ยเดือนหน้าไอเดือน12เนี่ยการ occupancy 98% นะโอ้โหคุณไปจองตอนนี้นี่ไม่มีแล้วนะคือที่พักดีๆสวยๆดังๆใช่ค่ะพี่หมูที่พักดีๆสวยๆที่เขารีวิวเต็มมากท่านเพียงท่านเดาได้เลยว่าไตรมาส4เนี่ยทุกคนดีเพราะไอ้นี่ด้วยไงครับเพราะว่าไอ้เฟส3ไงเที่ยวด้วยกันน่ะอ๋อก็มีส่วนลดด้วยมีส่วนลดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการแล้วเขาก็เพิ่งมาอนุญาตให้ดังได้ 100% เพราะฉะนั้นข้อ1เลยเนี่ยคือ utilization หรือโหลดหรือเราเรียกโหลดแฟกเตอร์เนาะในการบินมันจะขึ้น
ผมคิดว่ามันจะขึ้นกลับไป 80-90% ภายในถ้า 80-90% ก็กำไรอ่ะครับโอ้มันกำไรอยู่แล้วกำไรอยู่แล้วถ้า 80-90% นะอันที่2เนี่ยเดี๋ยวช็อตต่อไปนะครับเดี๋ยวช็อตต่อไปเนี่ยต่างประเทศก็จะกลับขึ้นมาบ้างครับแต่เพราะเขาบินใกล้ไงเขาไม่ได้บินไกลไงแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเดือนหน้าใช่ไหมครับ30กว่าประเทศอ่ะฮะวันที่1พฤศจิกายนค่ะใช่แล้วเอาเดือนนี้10ประเทศอยู่ไหนก่อนอ๋อไม่เออ10ออกมามันมีลิสต์แต่ว่าเดี๋ยวจะยังไม่ประกาศค่ะเพราะว่ามันเขาดูตามอะไรนะคุณสมบัติแล้วจะประกาศทีละ5ทีละ10อะไรเงี้ยออกมาเข้าใจก็คือมันค่อยๆทยอยไงผมก็บอกว่าท่านตั้งฐานว่า 50% เนี่ยเดี๋ยวมันจะไต่ขึ้นมาเกือบเต็มใช่ไหมใช่แล้วอีก50มันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปพอเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการบินเนี่ยกำไรเนี่ยถ้าคุณได้ประมาณนั้นนะคุณก็กำไรแล้วอันที่3นะอันที่3ที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งสำคัญเขาคือนกแอร์กับการบินไทยที่บินในประเทศเนี่ยเดี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเปิดครั้งใหม่เนี่ยเขาจะเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์ด้วยโอ้เพราะว่านกแอร์กับการบินไทยตอนนี้ผมว่าเหนื่อยอ่ะแล้วเวียดเจ็ตที่เคยมาแข่งเขาอ่ะเวียดเจ็ตก็มีก็คือผมว่าก็คงแบ่งเค้กกันไปอ่ะอันนี้ก็อีกส่วนที่3นะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังขอกลต.หรือการหรือตลาดผมไม่แน่ใจนะคือเขากำลังจะขอให้เปลี่ยนโลนมาเป็นแคปิตอลอ่ะเป็นเอ็กวิตี้คอนเทนต์คอนเวอร์เทเบิลโลนอ่ะแล้วก็มีแผนที่จะเอาไทยแอร์เอเชียเข้าตลาดใช่เป็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแคตาลิสต์หนึ่งเพราะฉะนั้นแคตาลิสต์ของถ้าคุณฟังดูเนี่ยมันมี4อย่างวางอยู่ภายใน3เดือนข้างหน้านี่เองนะไอแคตาลิสต์สุดท้ายเนี่ยนะผมก็ได้ยินมานะน่าสนใจนะผมไม่รู้ใครเป็นที่ตื่นนะแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยมันคือมันเป็นการจัดโมเดลที่ผมเคยคุยเรื่องนี้กับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการรถไฟนะแต่ไม่พูดถึงแล้วกันยุคไหนอะไรไหนเรื่องนี้การรถไฟนะครับไอโมเดลเนี้ยแบบน่าสนใจมากที่พี่หมูเล่าเมื่อสักครู่นี้ไอ้ที่เปลี่ยนหนี้เป็นทุนเนี่ยแล้วก็เอาอีกตัวนึงเข้าเนี่ยน่าสนใจมากแล้วที่น่าสนใจไอ้คุณสังเกตดูเดี๋ยวพบหลายบริษัทอ่ะเปลี่ยนตัวแล้วก็เอาอีกตัวนึงเข้าเช่นเอาโฮลดิ้งเข้าแล้วโอ้โหหุ้นขึ้นกันระเบิดเถิดเทิงเลยครับเหมือนทิพตัวอะไรนะล่าสุดอ่ะทิพยะป่ะหรืออะไรนะไม่มีใช่ตัวอะไรนะนี่น่าจะใช่ก่อนหน้าทิพยะมีหลังทิพยะมีมั้ยที่เปลี่ยนตัวทิพอ่ะอ๋อของคุณเจริญป่ะคะที่ตัวไทยโฮลดิ้งป่ะคะตัวไทยโฮลดิ้งแล้วเดี๋ยว SCB นี่ก็ใช่เห็นมั้ยที่จะเปลี่ยนอ่ะหลักการเดียวกันเลยเนี่ยคุณคิดดูคือพวกนี้บางทีมันคุณต้องมองช็อตเทอมลองเทอมนะคุณจะเห็นภาพคือฟันดาเมนทัลก็โอ้ชัดเจนอยู่แล้วการบินเนาะแถมยังแบบคู่แข่งตอนนี้ก็เดี้ยงไปอีกนะใช่ถูกมั้ยแล้วก็ในประเทศก็เปิด 100% ละให้ดัง 100% แถมต่างประเทศก็จะค่อยๆขยับขึ้นมานะครับอันนี้ผมให้ภาพนะแล้วเดี๋ยวการเงินเนี่ยเดี๋ยวมีสตอรี่เรื่องของ Money Game อีกไอ้เรื่องของ Convertible เพราะฉะนั้นหุ้นอย่างเงี้ยผมว่ามันมีสตอรี่ต่อเนื่องมีพื้นฐานที่ต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไปได้อีกไกลแล้วถ้าคุณดูชาร์ตก็ได้ให้คุณเอกให้ดูเนี่ยคุณก็จะอันนี้ผมพูดชาร์ตนี่ไม่ได้ผมเน้นชาร์ตแต่ผมดูพื้นฐานก่อนแต่แน่นอนเนี่ยถ้าชาร์ตมันขึ้นไปแล้ว10วันเนี่ยผมก็คงไม่มาคุยให้คุณฟังหรอกนี่มันอยู่มันลงแน่นอนอ่ะมันก็คือมันยังขึ้นมาไม่เยอะขึ้นมานิดเดียวเองขยับพ้นเส้นสุดท้ายมานิดเดียวเองหมายถึงว่ามันกำลังกลับตัวเหมือนกันถูกไหมแล้วหุ้นแบบนี้ผมว่ามันจะกลับตัวแบบเป็นขึ้นใหญ่เพราะว่าสตอรี่ที่ผมเล่าเนี่ยนอกจากกำไรที่มันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างบริษัทที่เปลี่ยนแล้วคุณพูดถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะคู่แข่งไงเดี้ยงค่ะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นซอมบี้คอมพานีเนี่ยจะกลายมาเป็นวิคตอรี่คอมพานีครับพี่หมูต้องบอกคุณผู้ชมไหมคะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการเหมือนสวอปหุ้นเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวไทยเอเชียเข้ามาใช่เขากำลังขออยู่ครับดังนั้นการถือเนี่ยอาจจะเป็นแค่ระยะหนึ่งหรือไงหรือรอจนกว่าจะเปลี่ยนจริงๆถ้าผมนะถ้าถือมันข้ามไปผมว่าท่านวิน